รายการนี้เป็นวาไรตี้เที่ยววัดที่มีวัตถุประสงค์อยากให้คนไทยใกล้วัดและเข้าวัดมากขึ้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในรายการก็เพื่อให้คุณผู้ชมได้สาระและความบันเทิงเป็นสำคัญหากมีสิ่งใดดูขัดหรือไม่เหมาะสมในมุมมองของท่านทางรายการมิได้มีเจตนาและกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยจากใจจริงศักดิ์สิทธิ์คงกระพันสุดยอดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการศักดิ์สิทธิ์องค์กระพันรายการที่จะพาท่านผู้ชมนะครับเดินทางท่องเที่ยววัดทั่วเมืองไทยเป็นรายการวัดที่ไม่เชยไม่น่าเบื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับครับผมวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่แท้งครับชะอำครับผมโอ้โหวันนี้พาท่านผู้ชมนะฮะมาที่หาดชะอำนะครับสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเพชรบุรี yeah! แล้ววันนี้นะฮะวัดที่เราจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวนะฮะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกับหาดนี้ครับวันนี้นะฮะบอกได้เลยว่าหลวงพ่อนะฮะหรือว่าวัดที่จะพาท่านผู้ชมไปเนี่ยโอ้โหเป็นวัดที่ชื่อดังระดับประเทศครับนะครับอดีตเจ้าวาดนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยก็เป็นพระเกจิชื่อดังครับที่มีวัตถุมงคลที่เรียกได้ว่าโอ้โหราคานี่ก็หลายล้านครับปัจจุบันนี้หลักถึงอย่างนั้นวัดที่จะไปวันนี้คือตาลตโนดวัดตโนดหลวงเอาฮากันตั้งแต่เปิดรายการเลยนะพี่แท่งเขาชื่อวัดตโนดหลวงจ้ะพี่วัดนี้บอกเลยของดีเพียบแต่ก่อนจะไปวัดตโนดหลวงมาทะเลทั้งทีขอเดินเล่นริมหาดให้ชื่นใจสักนิดนะครับเอาชื่นใจแล้วก็เดินทางไปเที่ยววัดตโนดหลวงกันต่อเลยจ้าวัดแห่งนี้มีความสวยงามยิ่งใหญ่และมีเรื่องราวที่น่าสนใจเอาเป็นว่าไปหาคำตอบกับท่านเจ้าอาวาสที่รออยู่ในอุโบสถแห่งนี้กันเลยครับนมัสการเจริญพรคุณโยมหนุ่มโยมแท่งครับและก็สาธุชนครับตอนนี้ก็พาท่านผู้ชมนะฮะมาอยู่ในอุโบสถของวัดตโนดหลวงนะครับและนี่ก็คือท่านเจ้าวาดนะครับของวัดตโนดหลวงนมัสการหลวงพ่อนะครับเจริญพรคุณหนุ่มก็จะเรียนถามประวัติวัดแหละครับหลวงพ่อว่าวัดมีความเป็นมายังไงตั้งแต่เมื่อไหร่ครับวัดตโนดหลวงเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่นะหลวงครับสันนิษฐานแล้วก็คือสร้างสมัยตั้งแต่ปลายนะไปปลายยุทธยาไปปลายยุทธยาเลยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ครับ200กว่าปีมีหลักฐานค้นพบที่อำเภอชะอำครับแล้วก็จดบันทึกไว้ก็เมื่อพุทธศักราช2360ครับโอ้คนก็เข้ามากรุงศรีอยุธยาเอ้ยเข้ามารัตนโกสินทร์ต้นๆแล้วก็ได้รับวิสุงคามสีมาเนี่ยเมื่อพุทธศักราช2380มาตโนดหลวงเนี่ยก็ถ้าอาตมาอ่านดูในหนังสือนะก็มีสมเด็จพระนเรศวรนะท่านมาตั้งเรียกว่ามีพระตำหนักนะครับตำหนักเรียกว่าตำหนักตโนดหลวงนะว่าเดิมเนี่ยในเนี่ยเขาถือว่าเป็นตำบลตโนดหลวงครับถือว่าเป็นวัดที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ตั้งแต่หาดเจ้าสำราญเนี่ยแล้วก็ไปถึงมฤคทัยวันนี้ก็ในแถบทะเลนี้ถือว่าเป็นทะเลของพระมหากษัตริย์ท่านได้เสด็จดำเนินนะมีอุโบสถนี่บนเรือสำเภาที่สวยที่สุดนะฮะเป็นทรงอะไรนะฮะเป็นทรงเรือสำเภาทรงเรือสำเภาบนเรือสำเภาอ๋อเพราะอะไรเป็นแบบนี้ฮะตามที่อาตมาคิดดูพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมครับครับมาจากไหนรู้ไหมคุณโยมหนุ่มพระเจ้าอโศกมหาราชครับเคยได้ยินไหมเคยได้ยินครับส่งสมณทูต
ทั้งหมด9สายด้วยกันครับสายที่น่าจะเป็นสายที่8นะครับน่าจะใช่นะมาที่นี่มาในสุวรรณภูมิเมืองไทยมาจากเรือเผยแผ่มาที่สนามบินนี่แหละมาจากมาเรือดินแดนแห่งเรือเรือสมัยก่อนไม่มีเครื่องบินนะโถโถหนุ่มก็แค่แซวเล่นไม่อยากให้เครียดอ่ะสุวรรณภูมิที่แปลว่าประเทศไทยในสมัยก่อนอ่ะไม่ใช่สนามบินสุวรรณภูมินะจ๊ะหนุ่มรู้อ่ะแต่หนุ่มอ่ะอยากอําให้ทุกคนยิ้มมาดิก็เลยทำให้พระโบสถ์นะเป็นทรงนี้เป็นทรงนี้คือบนเรือสำเภาใช่ก็คือเป็นปริศนาธรรมเป็นปริศนาธรรมคุณผู้ชมครับในอุโบสถแห่งนี้มีเอกลักษณ์ที่สวยงามไม่เหมือนที่อื่นต้องบอกเลยนะครับว่าภาพจิตรกรรมปูนปั้นในอุโบสถแห่งนี้สวยงามมากๆเป็นเรื่องราวพระมหาชนกและปั้นด้วยช่างฝีมือเพชรบุรีที่ขึ้นชื่อว่าถนัดในการทำศิลปะปูนปั้นเป็นอย่างมากสวยงามยิ่งใหญ่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆครับหลวงพ่อครับสะดุดตาพระประธานในโบสถ์ด้านหลังดูสวยงามเหมือนพระพุทธชินราชสร้างปีไหนยังไงครับเนี่ยก็สร้างโบสถ์เสร็จอะไรเรียบร้อยเมื่อปี36อะไรเสร็จ37 38 38เนี่ย37นี่ก็เราก็สร้างพระพุทธรูปต่อเลยอะไรเลยเนี่ยนะเป็นพระพุทธชินราชจริงๆแล้วก็เรียกว่าเป็นซุ้มเรือนแก้วซุ้มเรือนแก้วครับเป็นพระอุโบสถหลังใหญ่มากนะใหญ่สำหรับวัดต่างจังหวัดนะสูงว่าใหญ่นะครับนะฮะพื้นที่วัดนี่เท่าไหร่ฮะหลวงพ่อทั้งหมด37ไร่37ไร่คราวนี้เราจะไปไหว้พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งอยู่ด้านหน้าโบสถ์แห่งนี้กันต่อเลยครับผมหลวงพ่อครับตรงนี้บริเวณด้านหน้าอุโบสถมีพระอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอันนี้สื่อความหมายถึงอะไรครับความหมายก็คือเมื่อก่อนนู้นสมเด็จพระนเรศวรท่านจะประพาสแถวชายทะเลตรงนี้แล้วก็มีการให้สร้างตำหนักโตนดหลวงในฝั่งมหาสมุทรตรงนี้ก็ถือว่าท่านเคยมาประทับแถวนี้ก็รู้ว่าท่านพระองค์ดำของเราเนี่ยโปรดไก่ชนครับก็จะเป็นนะฮะรูปปั้นไก่เยอะมากเลยครับนะครับอยู่บนนี้ตรงนี้เป็นหัวเรือสำเภาท่านผู้ชมมองฮะไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้เป็นเหมือนเราอยู่บนเรือจากนี้ไปไหนต่อพาไปเที่ยวไหนต่อครับครับทีนี้ก็จะไปวิหารวิหารนะฮะวิหารหรือโบสถ์มหาอุดเก่าครับเชิญเลยครับหลวงพ่อเชิญเลยครับคุณผู้ชมครับสถานที่ต่อไปนั่นก็คือโบสถ์มหาอุดที่แห่งนี้มีทั้งความสวยงามเข้มขลังและตำนานที่ผูกพันเกี่ยวกับหลวงพ่อทองสุขจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันต่อได้เลยครับครับที่นี่เรียกว่าวิหารมหาอุดใช่ครับหลวงพ่อโบสถ์เรียกโบสถ์มหาอุดโบสถ์มหาอุดโบสถ์มหาอุดเคยเป็นโบสถ์เดิมครับเป็นโบสถ์เดิมที่โบสถ์แรกของวัดตั้งแต่สมัยก่อนหลวงพ่อทองสุขนะครับสมัยก่อนนั่นก็คือไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกเขาทำมีแต่พระพุทธรูปเฉยๆสมัยก่อนนู้นอ่ะไม่มีอาคารไม่มีอาคารไม่มีอะไรเลยก็มาตอนหลังหลวงพ่อเทียนท่านก็เลยทำมีเสาขึ้นมาข้างๆกันแดดกันฝนให้แล้วก็มีเอาใบไม้มาเป็นมุงหลังคาและด้านในมีอะไรยังไงครับมีพระพุทธรูปดั้งเดิมเลยเข้าไปดูดีไหมฮะไปเดี๋ยวนิมนต์หลวงพ่อพาไปดูหน่อยครับรองเท้านะแค่เกริ่นมาก็น่าสนใจขนาดนี้อดใจไม่ไหวแล้วครับขอเข้าไปชมด้านในกันเลยดีกว่าครับในโบสถ์แห่งนี้มีเรื่องราวอะไรน่าสนใจมากครับหลวงพ่อครับโบสถ์มหาอุดเนี่ยมีประตูเดียวเข้าทางเดียวทางเดียวครับแล้วก็มีหน้าต่างสองบานคำว่ามหาอุดก็คือหามหาแปลว่าใหญ่ครับอุดก็คือการปิดการอุดก็เรียกว่าอุดความศักดิ์สิทธิ์ให้มีความศักดิ์สิทธิ์ทางด้านวัตถุมงคลนี้ก็จะเรียกว่าเหนียวแหละเหนียวแสดงว่าพระเกจิที่ดังของเราคือหลวงพ่อทองสุขเนี่ยท่านถูกเสกบริกรรมคาถาอยู่ที่นี่ทำพิธีที่นี่หมดเลยท่านจะมานั่งที่นี่ท่านจะบวชที่นี่ท่านจะปลุกเสกที่นี่ท่านจะวัตถุมงคลที่นี่ทำที่นี่ตลอดเลยแล้วก็ได้ข่าวว่าท่านก็จะอยู่ที่นี่แล้วก็มีการสักสักยันสักยันสักที่แต่แถวหน้าอกเนี่ยท่านเก่งครับท่านก็บอกว่าใครได้สักจากท่านแล้วนะจะเหนียวคงกับพันชาตรีศักดิ์สิทธิ์เลยแหละรายการนี้
ที่มาถูกต้องเลยเสียดายมาไม่ทันท่านนะถ้ามาทันท่านจะให้สักซะหน่อย 2,500 ครับก็พระสำคัญก็คือพระพุทธรูปพระธานพระประธานที่โบสถ์เนี่ยพระประธานองค์ไหนฮะองค์ใหญ่องค์ใหญ่เลยบนสุดใช่ไหมองค์สุดเลยแต่ก่อนนั้นสมัยก่อนนั้นก็อยู่กับพื้นนะแล้วมาหลวงพ่อแผ่วท่านเน้นว่าพระประธานเนี่ยควรจะให้อยู่สูงก็เลยมาเอาขึ้นมาให้อยู่สูงเนี่ยจนปุบันเนี่ยนะแล้วก็ทำฐานให้ขึ้นมาสูงจากนี้เราไปไหนต่อครับหลวงพ่อทีนี้เราก็จะไปหอสวดมนต์ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อของหลวงพ่อเจ้าวาดหลายยุคหลายสมัยศักดิ์สิทธิ์คงกระพันนะไปครับไปครับแหมท่านเจ้าอาวาสนี่พูดโยนเข้าชื่อรายการเก่งจริงๆเลยเชียวน่ารักจริงๆครับผมแต่ช่วงหน้าความสนุกยังไม่หมดยังมีอีกเพียบสักครู่มารับชมกันต่อนะจ๊ะโบสถ์นี้เป็นของแท้แล้วอัฐิของท่านนะครับมู้มาคนกินเลยลูกศิษย์ลูกหาวันนั้นน่าจะมากันเป็นหมื่นโอ้ใช่มีคนหนึ่งก็บอกโอ้โหมีคนแย่งมากเลยครับก็เลยอธิษฐานก็ขอพันเถอะเอามืออย่างเงี้ยเหมือนวิ่งมาให้ใส่มือกลับเข้ามาในช่วงที่2ของศักดิ์สิทธิ์คงกระพันเราจะนำคุณผู้ชมมากันที่ศาลาสวดมนต์ซึ่งที่นี่เป็นจุดไฮไลท์ของวัดตโนดหลวงที่ประชาชนนิยมมากราบไหว้บูชารูปหล่อหลวงพ่อท้องสุกและอดีตเจ้าอาวาสรูปต่างๆและยังมีโบราณวัตถุเก่าแก่ที่น่าสนใจอีกมากมายเอาเป็นว่าไปรับชมพร้อมกันเลยจ้านี่ก็เรียกว่าศาลาสวดมนต์หอสวดมนต์อะไรฮะอินทโชโตอินทโชโตอันนี้ฉายาใครครับของหลวงพ่อทองสุกอินทโชโตหลวงพ่อทองสุกก็นี่นะครับเป็นองค์เอกองค์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดอันนี้หลวงพ่อแผ่วนะพระครูภาวนาวัชโรภาสเป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อทองสุกอินทโชโตครับผมหลวงพ่อที่สร้างอุโบสถนะหรือบนเรือสำเภานะที่สง่างามนั่นหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนก็หนึ่งในเจ้าวาดหนึ่งในเจ้าวาดนะส่วนหลวงพ่อทองสุกนั่นก็คือเป็นองค์ที่ศักดิ์สิทธิ์นะคงกระพันหนังเหนียวตกใจเหมือนกันผมก็ไม่เคยทราบว่าท่านเป็นโจรด้วยได้เป็นโจรเป็นในอดีตเป็นเสือเป็นเสือเป็นชื่อดังเป็นเสือเสือทองสุกชีวิตเหมือนศักดิ์สิทธิ์แท่งทองนิดๆสมิงเป็นศิลปินด้วยเป็นเสือด้วยโอ้งานนี้เสือแท่งก็มาด้วยเสืออะไรดีล่ะเนี่ยเสือผู้หญิงเสือนอนกินหรือเสือโหยกันดีหลวงพ่อครับหมายความว่าตอนที่มายิงเนี่ยครับท่านเป็นพระแล้วบวชแล้วเหรอหรือไงบวชแล้วบวชเป็นพระแล้วคนสุดท้ายท่านคนนี้ตำรวจหนีทางราชการก็ว่าไม่บางตอนนั้นคือไม่ได้กินข้าว3วันเลยครับเกิดความหิวเกิดความทรมานก็เลยมาสำนึกพอสำนึกเสร็จสรรพเลยท่านก็เลยมาบวชเรื่องราวของท่านเป็นอย่างนี้เรื่องราวโอ้เรื่องราวน่าสนใจคุณผู้ชมครับหลวงพ่อทองสุกอินทโชโตวัดตโนดหลวงจังหวัดเพชรบุรีหรือท่านพระครูพินิจสุตตคุณท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่แก่กล้าหลวงพ่อทองสุกมีนามเดิมว่าสุกดีเลิศเกิดเมื่อวันศุกร์ขึ้น9ค่ำปีฉลูตรงกับวันที่19พฤษภาคมปีพุทธศักราช2420เมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่นหนุ่มขนองชอบเที่ยวเตร่คบเพื่อนไม่อยู่ติดบ้านเที่ยวเตร่และจุดหมายปลายทางกระทั่งคบนักเลงอันธพาลในที่สุดกลายเป็นอาชญากรสำคัญในย่านเพชรบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามต้องคอยหลบหนีอาญาบ้านเมืองหลบซ่อนตัวตามป่าเขาลำเนาไพรไร้ความสงบสุขครั้งหนึ่งได้หลบหนีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไปซ่อนตัวอยู่โดยไม่มีอาหารตกถึงท้องเป็นเวลาถึง3วันจนทำให้สำนึกได้ว่าที่ผ่านมาตนเองได้ดำเนินชีวิตผิดทางเสียแล้วทางสายนี้หากไม่กลับตัวกลับใจยอมได้รับแต่ความทุกข์ดังประสบอยู่ทรมานทั้งกายทรมานทั้งใจเป็นการใช้ชีวิตที่ไร้ประโยชน์และแก่นสารโดยแท้จึงตัดสินใจบวชเอาพระศาสนาเป็นที่พึ่งนายสุขดีเลิศอุปสมบทเมื่อวันที่12กรกฎาคมปีพุทธศักราช2452ณวัดปราโมทย์ตำบลโรงหวีอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสาครหลวงพ่อทองสุขอินทโชโตวัดตโนดหลวงได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่13ธันวาคมปีพุทธศักราช2500รวมสิริอายุ80ปี48พรรษาคุณผู้ชมครับและที่ศาลาสวดมนต์แห่งนี้ก็ยังมีเครื่องดนตรีของหลวงพ่อทองสุขอีกด้วยงั้นเราไปชมกันต่อเลยครับโอ้เห
โอ้โหอันนี้เป็นห้องอะไรครับเป็นห้องพิพิธภัณฑ์ของหลวงพ่อมีเครื่องหนังตะลุงที่หลวงพ่อทองสุขหลวงพ่อทองสุขแกะเองหมดแกะเองสมบัติส่วนตัวของท่านเลยใช่เลยโอ้ท่านเก่งมากแล้วก็นี่คือดนตรีของหลวงพ่อหมดท่านเล่นเป็นหมดเล่นเป็นหมดเลยในช่วงชีวิตไหนท่านเล่นตอนวัยรุ่นตอนวัยรุ่นยังเป็นคารวาสอยู่ประมาณ15ปีไปแล้วท่านเป็นถึงขนาดครูสอนนะคุณผู้ชมครับที่วัดตโนดหลวงแห่งนี้ยังมีของสำคัญเกี่ยวกับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเก็บไว้อีกด้วยไปชมกันให้เห็นกับตาเลยดีกว่าครับของสำคัญที่พูดถึงเมื่อกี้นี่คือเก้าอี้ครับตัวนี้ถูกไหมฮะใช่อยู่กับวัดมาตลอดเลยอยู่กับวัดมาตลอดเลยแล้วก็เห็นญาติโยมเข้ามาเขามีศรัทธามากเขาเห็นแล้วก็เครื่องไม้ดอกพิกลของกราบเก้าอี้นี่เลยครับถือว่าเป็นของเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ของสูงของสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเก้าอี้ตัวนี้เห็นเลยนะฮะว่าต้องมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินมาที่นี่มาไหว้พระที่นี่จะเด็ดมานะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีนะครับของมากมายนะอย่างตู้นั้นเนี่ยท่านผู้ชมดูนี่มนต์ครับพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะขัดสมาธิราบเนี่ยครับสำริดลงรักปิดทองเนี่ยครับในนี้ก็ว่าศิลปะรัตนโกสินทร์นี่ก็อยู่กับวัดมายาวนานเนี่ยพี่แท่งพอเห็นศิลปะก็รู้แล้วว่าวัดก็ตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วเนี่ยพระพุทธรูปเนี่ยส่งเครื่องแบบนี้วัดสไตล์อยุธยายังกับอินเดียนาโจนมีความรู้เลยมีความรู้แน่นอนพระพุทธรูปเก่าแก่ที่คุณผู้ชมได้เห็นกันนี้ถูกค้นพบบนศาลาแห่งนี้ในกุฏิที่เคยเป็นที่พักสงฆ์และได้ถูกรวบรวมมาจัดแสดงไว้บนศาลาแห่งนี้เป็นศิลปะเก่าแก่ตั้งแต่ปลายอยุธยามาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์สวยงามเก่าแก่และล้ำค่ามากๆครับและบนศาลาแห่งนี้ยังมีอีกห้องหนึ่งที่สำคัญมากๆเราไปรับชมกันต่อเลยครับอันนี้เป็นของดั้งเดิมของเก่าเหรอฮะเก็บไว้ของดั้งเดิมของเก่าเลยคือฝาแล้วก็เสานั้นแล้วก็พื้นปัจจุบันนี้ใช้เป็นกุฏิพระใช้เป็นกุฏิพระยังใช้อยู่ยังใช้อยู่ยังใช้อยู่นี่ส่วนไหนฮะนี่ส่วนไหนอันนี้เป็นโรงเป็นคล้ายๆกันโรงนอกอะเป็นโรงนอกโรงด้านนอกด้านนอกเป็นแผ่นที่ใช้ทำอันนี้โรงศพเหรอฮะใช่ใช่โอ้โอ้แต่ว่าเป็นโรงที่สวยนะฮะน่าจะเป็นอันนี้เป็นโรงของท่านของหลวงพ่อเลยแหละไม่ใช่เป็นโรงที่เขาซื้อมาเพื่อจะใส่ญาติโยมอะไรพวกเนี้ยญาติโยมก็เป็นโรงข้างในประดับอยู่ด้านนอกใช่ๆอันนี้คือที่ใช้เป็นกรอบนอกและห้องนี้ล่ะครับนี่ห้องนี้ก็เป็นเหมือนจัดแสดงอะไรสักอย่างจัดแสดงพิพิธภัณฑ์จัดแสดงหีบบรรจุศพไม่ใช่ของหลวงพ่อสงแต่แล้วเราจัดเพื่อจะแสดงระลึกนึกถึงหลวงพ่อแต่ส่วนนี้คือใช่เลยนี่รูปโกรธนี่เป็นของแท้ตอนที่จะพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อเนี่ยนี่คือเนี่ยรูปโกรธปีไหนครับเนี่ยน่าจะปี 2503แล้วก็มีคนเล่าให้ฟังนะพอเขาจะพระราชทานเพลิงเสร็จสับเรียบร้อยก็มีคนที่จะยิงปืนพอดีเอากระบอกปืนเนี่ยเรียกว่าข้ามขึ้นฟ้าข้ามยิงข้ามค่อมโกรธหลวงพ่อเขาบอกก็ไม่ออกเลยพอหันก็บอกปืนออกจากโกรธหลวงพ่อนั้นตุ้มตุ้มตุ้มเลยเนี่ยความเหนียวแล้วอัฐิของท่านนะมู้มาคนกินเลยลูกศิษย์ลูกหาวันนั้นน่าจะมากันเป็นหมื่นโอ้ใช่มีอยู่คนหนึ่งก็บอกโอ้โหมีคนแย่งมากเลยครับก็เลยอธิษฐานว่าขอบ้างเถอะเอามืออย่างเงี้ยเหมือนก็วิ่งมาให้ใส่มืออ๋อพอตั้งจิตอธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานเลยก็เลยเหมือนกันหลุดกระเด็นอัฐินี่วิ่งมาวิ่งมาเข้ามือเขาเลยโอ้เข้ามือเขาเลยด้วยศรัทธามากด้วยศรัทธาด้วยแรงอธิษฐานก็คือจำลองไว้ใช่ไหมหลวงพ่อใช่จำลองไว้จำลองให้ระลึกถึงหลวงพ่อระลึกถึงหลวงพ่อนี่อันนี้เป็นรูปหลวงพ่อตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วก็บวชเนี่ยในโบสถ์มหาอุดนี่อ๋อท่านเป็นพระอุปชาใช่เป็นพระอุปชานี่ๆๆท่านและนี่หลวงพ่อแผ่วพระครูภาวนาวัชโรภาสอ๋อนี่เจ้าวาดรูปต่อมาใช่โอ้นี่สนุกมากนะครับนะเรื่องราวต่างๆเพราะว่าไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนผมไม่เคยทราบเลยครับนะครับหลวงพ่อทองสุขเองหรือว่าจะเป็นวัดตโนดหลวงนะครับก็ถือว่าถ้ามาเพชรบุรีเนี่ย
ไม่ใช่แค่มาเที่ยวทะเลอย่างเดียวครับนะครับนะฮะยังมีจุดสำคัญอย่างวัดวาอารามมีหลายวัดเนาะที่มีชื่อเสียงนะหนึ่งในนั้นก็คือวัดตโนดหลวงเอาละวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านเจ้าวาดนะฮะขอเจริญพรมากมากเลยวันนี้ที่กรุณานะครับพาพวกเราเยี่ยมชมวัดตโนดหลวงนะครับคุณผู้ชมครับที่ศาลาแห่งนี้ยังมีพระพุทธรูปเก่าแก่มากมายรวมทั้งไม้คันธนูของหลวงพ่อทองสุขที่ยังเก็บรักษาไว้อย่างดีและด้านหน้าศาลาสวดมนต์แห่งนี้ก็ยังมีต้นจันทร์เก่าแก่ที่มีอายุนับร้อยปีอีกด้วยคุณผู้ชมครับความสนุกช่วงหน้าจะยิ่งพีคไปอีกเพราะเราจะได้พบกับสุดยอดวัตถุมงคลหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงที่มีมูลค่าหลายล้านบาทโอ้โหพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาอึ้งกันต่อจ้าอย่างเซียนแท่งก็ต้องรุ่นหนึ่งแล้วล่ะโอ้โหมั่งเท่าไหร่แสนปลายแล้วมึงล้านแล้วมึงเนี่ยถึงยังพี่ถึงแล้วเนาะนี่ก็ 4-5 แสนอัพนะครับภาพสวยๆว่ากันว่าเหรียญของท่านเนี่ยจะเด่นทางด้านคงกระพันชาตรีนี่ครับระดับล้าน8ลักแปดลัก10ล้านเหรอ10กว่าล้านคุณผู้ชมครับหลวงพ่อทองสุขท่านได้บูรณะวัดที่ทรุดโทรมมากจึงมีสิทธิ์ที่มาช่วยทำงานบูรณะวัดในครั้งนั้นต้องเดินทางไปตัดไม้ในป่าหลวงพ่อจึงได้สร้างเครื่องรางของขลังมอบให้ติดตัวในยุคแรกเช่นตะกรุดผ้ายันจนเป็นที่ร่ำลือในด้านพุทธคุณทั้งเรื่องคงกระพันชาตรีเมตตาค้าขายทำให้เครื่องรางของขลังของหลวงพ่อเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางสร้างชื่อเสียงให้ท่านเป็นอย่างมากแม้กระทั่งการสักยันต์ของหลวงพ่อก็เป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงมากเป็นที่รู้จักทั่วประเทศวัตถุมงคลของหลวงพ่อที่สร้างขึ้นและได้รับความนิยมจนถึงทุกวันนี้ได้แก่ตะกรุดพ่อครั่งผ้ายันต์แหวนรูปหล่อและที่มีชื่อเสียงได้รับความนิยมที่สุดคือเหรียญรูปเหมือนทั้ง2รุ่นและในวันนี้เราจะนำวัตถุมงคลหายากของหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงมาให้ได้รับชมกันบอกได้เลยนะครับว่ามูลค่าหลายล้านบาททีเดียวครับเอาละครับมาพบกับช่วงคงกระพันนะครับครับวันนี้วัตถุมงคลนะฮะที่สำคัญของวัดตโนดหลวงก็แน่นอนนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อทองสุขครับนะฮะวันนี้ก็เลยต้องพานะฮะเซียนใหญ่ของเพชรบุรีมาผู้เชี่ยวชาญที่สุดผู้เชี่ยวชาญที่สุดของจังหวัดเพชรบุรีนะครับนะฮะพระเกจินะครับในจังหวัดเพชรบุรีนี่บอกได้เลยว่า2ท่านนี้ครบถ้วนครับผมที่สำคัญสวยงามด้วยครับครับผมก็มีคุณบอยพดด้วงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอยพายุนะครับอีกท่านนะคุณพายุครับผมครับตอนนี้สงสัยเรื่องชื่อพี่ก่อนละครับบอยทำไมต้องพดด้วงด้วงก็เป็นชื่อเงินอะไรเงี้ยฮะเงินสมัยก่อนเงินจะได้ร่ำรวยจะได้เป็นมงคลเป็นมงคลหลวงพ่อทองสุขนี้ท่านจะเด่นรุ่นไหนบ้างครับรุ่น2เลยครับรุ่น2จะเด่นมากฮะคราวนี้ต้องมาเล่าแล้วทำไมเด่นกว่ารุ่น1เป็นหลวงพ่อที่8ครับปกติรุ่น1เค้าหากันนะแต่นี่ตามรุ่น2ครับนะครับเรื่องเป็นยังไงฮะพี่บอยพี่พายุก็เดิมนะฮะเหรียญรุ่นแรกเนี่ยคือสร้างออกมาเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาคุยสืบทอดกันมานะฮะตั้งแต่คนเล่นรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเหรียญที่แกะออกมาแล้วหน้าไม่เหมือนหลวงพ่อโอ้คือคนจะคุ้นเคยกับเวลายกเหรียญใช่หลวงพ่อหรือเปล่าใช่เหรอนี่หลวงพ่อสูงไอ้หลวงพ่อสูงหน้าตาท่านอย่างนี้นี่ใช่แต่ว่าแกะมาไม่เหมือนครับเนื่องจากว่าความนิยมไม่เท่าคือคนจะคุ้นเคยกับเหรียญรุ่น2ซึ่งจะใบหน้าคล้ายภาพถ่ายของพ่อนะฮะในยุคนี้นะครับครับแต่ว่าในยุคที่รุ่นแรกเนี่ยเนื่องจากว่าสมัยนั้นการถ่ายรูปหรือเทคโนโลยีมันน้อยครับมันที่รูปที่เหมือนท่านที่เผยแพร่ออกไปจะน้อยครับคนก็จะหาว่าไม่เหมือนท่านนะรุ่นแรกสร้างปีอะไรครับรุ่นแรก2492 2492รุ่น2เนี่ยสร้าง2498โอ้ก็ห่างกัน6ปีคือช่วงเหรียญรุ่นแรกเนี่ยหลวงพ่อท่านจะผอมๆยังผอมอยู่นะพอมารุ่น2เนี่ยตามรูปเนี่ยพอท่านก็จะตัวใหญ่ขึ้นหน่อยนิดนึงนะครับแล้วรุ่น1รุ่น2เนี่ยสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสไหนฮะตอนนั้นหลวงพ่อเหรียญรุ่นแรกเนี่ยสร้างในปี2492นะครับเนื่องในโอกาสเป็นที่ระลึกยกช่อฟ้าอุโบสถรุ่น2ปี2498ที่ระลึกในการสร้างกุฏิใหม่
ครับมาดูรุ่นแรกกันก่อนดีกว่าพี่นุ่มครับผมรุ่นหนึ่งครับครับที่บอกว่าไม่คล้ายไม่เหมือนแต่ภายหลังก็เจอรูปที่เหมือนท่านรูปต้นแบบพอมีรูปมายืนยันหลักฐานโหราคาก็เลยขึ้นเลยขึ้นครับไม่แพ้เริ่มตามหาแล้วก็นิยมครับก็สวยนะถึงแม้จะดูที่บอกว่าไม่เหมือนแต่สำหรับผมอะด้วยความที่ผมเข้มขังก็ดูว่าก็สวยเข้มขังนะครับแล้วพุทธคุณนะฮะพี่ตอนท่านบริกรรมคาถาเป็นเรื่องของอะไรฮะว่ากันว่าเหรียญของท่านเนี่ยจะเด่นทางด้านคงกระพันชาตรีพวกเสือครับพวกเสือพวกนักเลงจะชอบแล้วก็ตำรวจก็ชอบนะฮะจริงๆถ้างั้นรุ่น2เป็นที่นิยมมากกว่าราคาจะจับต้องยากอย่างเซียนแท่งก็ต้องรุ่นหนึ่งแล้วล่ะโอ้โหมั่งเท่าไหร่แสนปลายแล้วมึงล้านแล้วมึงเนี่ยถึงยังพี่ถึงแล้วเนาะนี่ก็ 4-5 แสนอัพมาฮะสภาพสวยๆแหมเซียนแท่งแค่ 4-5 แสนเองเช่าสัก5องค์เลยไหมอ่ะเซียนใหญ่อย่างเราอย่าให้เสียชื่อสายตรงนะวิธีดูพี่วิธีดูแท้ปลอมเขาบอกว่าเยอะเหมือนกันปลอมใช่เกเยอะฮะชุดนี้ต้องดูที่ข้างเหรียญ นะข้างเหรียญดูขอบเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นหนึ่งดูขอบตัดดูที่ขอบตัดเป็นที่ยุติมีเนื้อเดียวก็คือเนื้อนี้มีเนื้อเดียวครับเนื้อทองแดงโอ้ทองแดงทำแค่เนื้อเดียวสวยงามรุ่นหนึ่งก็เฉียบมากแล้วครับเสียนแท่งดูครับผมครับผมอันนี้ของพี่พายุใช่พี่พายุอันนี้เป็นเหรียญแรกนะที่ได้มาใช่ครับเป็นเหรียญแรกแล้วก็มีเหรียญเดียวด้วยครับอ๋อสะสมมาเนี่ยได้มาแค่เหรียญเดียวรุ่นหนึ่งใช่แล้วก็มีเหรียญเดียวด้วยใช่ครับมีประสบการณ์อะไรที่ทำให้เราศรัทธาหลวงพ่อทองสุขไหมครับพายุก็มีประสบการณ์วันนั้นก็เดินเล่นอยู่ในร้านนี่แหละครับครับระหว่างที่เอาพี่ทำร้านอะไรทำร้านอาหารครับโอ้ครับวันนั้นเนี่ยผมเดินจะเข้าห้องน้ำครับพอดีระหว่างเดินไปเนี่ยครับไม่เห็นว่ามีงูกระปะอยู่อยู่อยู่ตรงทางเดินอันตรายนะพิษแรงแต่ทีนี้พอผมเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วผมเดินกลับมาเนี่ยผมค่อยๆเห็นงูกระปะเนี่ยมันเลื้อยผ่านไปเห็นแค่หางคือประสบการณ์เนี่ยผมก็เลยเล่าให้พ่อตาฟังพ่อตาเนี่ยคือท่านคือเขาบวชเรียนมานานแล้วเขาได้ยินเสียงเอ๊ะได้ยินแบบชื่อเสียงของประสบการณ์หลวงพ่อทองสุขดังเรื่องพวกอสรพิษเนี่ยจะไม่กล้าเข้าใกล้ถ้ามีเหรียญของหลวงพ่ออะไรเงี้ยครับเหรียญที่พี่หนุ่มถือนี่ถือว่าเป็นเหรียญที่ผมชอบที่สุดแล้วครับแล้วฮะเนื้อเงินนะใช่ใกล้สองถือว่าสภาพสมบูรณ์ที่สุดของทุกเนื้อฮะรุ่น2เนื้ออะไรครับเนื้อเงินครับเนื้อเงินทองคำตอนนี้เท่าไหร่แล้วเหรียญนี้โอ้โหเซียนแท่งแพงแพงมากมากครับเอาหน้าเปิดมาเถอะแปดหลักนะฮะในเหรียญที่สวยสมบูรณ์เดี๋ยวเอาเช็คมาเลยเดี๋ยวให้แหมติดรวยซะแล้วสิเสียนแท่งเนี่ยจะมาเซ็นเช็คให้กันกลางรายการแบบนี้รู้แล้วหรือครับว่าราคาเท่าไหร่อ่ะถ้ารู้ราคาเนี่ยจะมาเปลี่ยนจอยทีหลังไม่ได้นะครับผมนี่ครับระดับล้าน8ลัก8ลัก10ล้านเหรอ10กว่าล้านเหรียญนี้เหรอเสียนแท่งเพราะเนี่ยเรียนไปถึงนี่ทองคำเหรียญทองคำ10ล้านเหรอ10กว่าล้านครับตอนนี้ยังเงินเหรียญนี้ก็หนุ่มพูดไม่เชื่อ2ล้านอัพคุณผู้ชมครับเหรียญรุ่น2สร้างในปีพุทธศักราช2498มีเนื้อทองคำเงินและเนื้อทองแดงลักษณะเหรียญรุ่น2ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อครึ่งองค์ข้างบนมีคำว่าพระครูทองสุขอินทโชโตด้านหลังตรงกลางเป็นยันต์ประจำตัวท่านบนสุดมีคำว่าที่ระลึกในงานฉลองกุฏิล่างสุดมีคำว่าวัดตโนดหลวง2498เหรียญทั้งหมดนี้ได้ปั๊มเนื้อทองแดงก่อนหลังจากได้จำนวนหลายพันเหรียญแล้วแม่พิมพ์ได้เคลื่อนทำให้ด้านหน้าตรงอักษรอินทโชโตสระอีมีเนื้อเกินขึ้นมาชิดติดขอบเหรียญเมื่อปั๊มเนื้อทองแดงได้ครบตามจำนวนแล้วจึงจะปั๊มเนื้อเงินกับเนื้อทองคำทั้งสองเนื้อนี้สละอีมีเนื้อเกินทั้งหมดปัจจุบันได้แบ่งเป็นสองพิมพ์คือพิมพ์อีลอยและพิมพ์อีติดเหรียญรุ่นนี้ด้านหลังจะแอนแบบกระทะเล็กน้อยขอบข้างใช้วิธีปั๊มตัดแบบโบราณโดยมีเหรียญจำนวนหนึ่งไม่มากนักจะมีการติดเนื้อครั่งเอาไว้ที่ด้านหลังเหรียญเพื่อเพิ่มความเข้มขลังซึ่งครั้งหลวงพ่อทองสุขนั้นอยู่ในบทกลอนที่กรมหลวงชุมพรได้แต่งขึ้นมาดังนี้มากดีที่วัดหนังท่าเบี้ยขลังวัดในโลงไม้ครูคู่วัดอินส่วนมีดบินวัดหนองโพ
พิษสมรวัดพวงมาลัยครั่งเหลือร้ายวัดตโนดหลวงราหูคู่วัดศรีษะแหวนอัคละวัดหนองบัวลูกแร่ที่วัดบางไผ่ฤทธิ์เหลือร้ายหาใดปานเก้าสิ่งล้วนเป็นมงคลทั่วทุกคนควรค้นหาติดกายยามญาตราภัยมิกล้ามาแผ้วผ่านหลวงพ่อทองสุขเป็นพระเกจิอาจารย์ชั้นแนวหน้าของเมืองไทยที่มีวิชาอาคมเข้มขลังเป็นหนึ่งในเหรียญสุดยอดพระเกจิอาจารย์ที่ควรค่าในการสะสมบูชาครับสะดุดตานี่คือของหลวงพ่อทองสุขใช่ครับเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยพี่ต้องให้พี่บอยเล่าพี่บอยก็ทำเนื่องในอะไรยังไงแหวนเนี่ยก็ทำแจกนะครับครับคือข้างในเนี่ยจะมีผงพุทธคุณของท่านอยู่ใต้หัวนะครับเรียกว่าแหวนอะไรยังไงแหวนนโมครับแหวนหัวนโมใช่ครับอ๋อแหวนหัวนโมแบบนี้วงหลายหมื่นนะหลายหมื่นบาทโอ้แล้วมีรุ่นอื่นๆอีกที่เห็นมีโมมี่4องค์นี้อันนี้เป็นเหรียญของท่านแต่ออกที่ไปช่วยงานกฐินของวัดเพียงงานอ๋อครับก็คืออยู่ไหนพี่อยู่ตรงเพชรบุรีอ๋ออยู่ในจังหวัดก็จะออกปีเดียวก็เหรียญรุ่น2คือเป็นเหรียญที่ทันท่านเหมือนกันแต่ไม่ได้ออกที่วัดตะโนดไม่ได้ออกที่วัดตะโนดไปออกที่วัดเพียงท่านไปช่วยอีกวัดนึงช่วยทำบุญที่นั่นครับสมัยก่อนเขาเล่ากันว่าท่านนั่งเกวียนไปแจกพี่บอยอธิบายที่เรื่องเพียงน่าสนใจเหมือนกันที่เหรียญครับพี่แท้ลองสังเกตเขาทำเหมือนตัวเพียงเกาะเงี้ยนะครับคือพื้นเหรียญท่านจะไม่เรียบครับอ๋อที่เป็นจุดๆๆๆๆใช่เพียงที่เกาะตามเรืออย่างเงี้ยตัวเพียงตั้งใจเจตนาตั้งใจครับเอาครับนะฮะมีความแตกต่างตรงนี้นิดนึงไม่แต่มีอันนึงที่โดดเด่นมากคือคลั่งครับเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยฮะครับคลั่งเนี่ยเรียกคลั่งพุทธานะครับเป็นพวกยางไม้นะฮะครับเป็นของทนสิทธิ์นะครับก็จะมาปิดด้านหลังเหรียญนะฮะเพื่อกันพวกสัตว์มีพิษพวกงูเงี้ยวเขี้ยวขอแมลงสาบอะไรนะครับก็จะมีส่วนผสมที่หลวงพ่อนิยมนะครับนำมาใช้นะครับครั่งคือหลวงพ่อทองสุขท่านดังเรื่องคลั่งจนขึ้นชื่อว่าคลั่งเหลือร้ายวัดตโนดหลวงเลยครับหนึ่งใน9นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เสด็จเตี่ยบอกเลยว่าเนี่ยหนึ่งในแผ่นดินเนี่ยมีคลั่งนี้อยู่คลั่งเหลือร้ายวัดตโนดหลวงนี่แหละครับครับอันนี้ที่พี่บอยจับคืออันนี้เป็นรูปหล่อโบราณพระสงฆ์ครับทั้งคู่เลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอันนี้สร้างปีน่าจะช่วงปลายของท่านนะครับก็เกือบ 2,500 อย่างรูปหล่อนี่ราคาก็อาจจะไม่เท่ารุ่น2แต่ว่าก็หลักหมื่นก็หลักหมื่นอยู่ครับโอ้หลักหมื่นจับต้องได้เซียนแท่งครับครับมันหลายหมื่นแล้วนะครับคุณก็ให้ผมจับต้องอยู่นั่นแหละเดี๋ยวเราไปเรามานี่หลายเทปก็หลายหมื่นแล้วนั่นเนี่ยจะว่าไปเอานะของมันต้องมีจ้ะเช่าเลยครับป๋าแท่งยังมีอีกรูปเนี่ยอันนี้รูปถ่ายอันนี้รูปถ่ายรูปถ่ายท่านนะฮะรูปถ่ายที่ทันยุคของหลวงพ่ออ่าที่นำมาแกะเป็นเหรียญรุ่น2อ่ะครับรูปต้นแบบโอ้รูปต้นแบบรูปนี้ออริจินอลเลยออริจินอลครับนี่แหละฮะที่เห็นในวัดทั้งหมดเลยคือรูปนี้แหละใช่ครับนี่จับล้างจากฟิล์มต้นแบบเลยพี่พายุครับแล้วเกิดมีใครอยากพูดคุยด้วยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงพี่จะไม่ได้ให้บูชาอะไรเนี่ยครับได้ไหมอนุญาตไหมก็ได้ครับได้ครับพูดคุยได้ครับเหรอแล้วติดต่อพี่ยังไงอะไรที่โปรโมทร้านอาหารหน่อยพี่เออไปทำร้านที่ไหนคือร้านอาหารอยู่ที่จังหวัดประจวบนะครับชื่อว่าร้านอาหารจิ๋มแดงครับบอกพี่แท่งหน่อยทำไมถึงชื่ออะไรทำไมชื่อจิ๋มชื่อแดงคือแม่ชื่อจิ๋มครับครับแต่พ่อตาเนี่ยชื่อแดงเออที่มาเขาเลยเรียกชื่อว่าร้านจิ๋มแดงครับส่วนพี่บอยเองมีเพจอยู่แล้วครับครับผมครับอยู่ที่ท่าพระจันทร์ครับนะฮะเพจท่าพระจันทร์นะครับไซต์ท่าพระจันทร์นะครับแล้วก็คือบอยพดด้วงครับผมครับผมนะขอบคุณทั้งสองท่านมากวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณนะครับวันนี้ได้มีโอกาสชื่นชมวัตถุมงคลหลวงพ่อทองสุขแล้วอิ่มอกอิ่มใจจริงๆครับแต่ช่วงหน้าไปอิ่มท้องกันต่อกับร้านอาหารทะเลอร่อยอร่อยริมชายหาดชะอำกันจ้าโอ้ยโอ้ยโมโหอร่อยปากดำใช่ไหมใจเย็นคุณใจเย็นคุณโอ้ยเสียดายมันกลับมาช่วงอร่อยรอบวัดวันนี้นำคุณผู้ชมมาที่ร้านครัวเคียงคลื่นร้านดังริมชายหาดชะอำที่โดดเด่นในเรื่องของอาหารทะเลรสจัด
สดใหม่แถมติดชายหาดได้บรรยากาศจริงๆครับผมแต่รสชาติอาหารจะอร่อยถูกใจพิธีกรเราขนาดไหนนั้นไปชิมกันให้รู้เรื่องไปเลยจ้าช่วงอร่อยรอบวัดครับวันนี้ออกจากวัดตโนดหลวงมานิดนึงครับ7กิโลมาอยู่ริมทะเลบรรยากาศสวยงามมากครับอยู่ที่ร้าน3คอฮะครัวเคียงคลื่นครับนี่แม่แล้วนี่ฮะคุณป้าน้อยป้าน้อยสวัสดีครับป้าน้อยสวัสดีค่ะป้าน้อยเป็นคนบอกเองเรียกว่าร้าน3คอร้าน3คอมีลูกค้ากิตติมศักดิ์VIP Super VIP ท่านหนึ่งเนี่ยเรียกไว้อาจารย์หม่อมท่านคืออะไรท่านหม่อมธนศรีค่ะอาจารย์หม่อมสวัสดีวัดค่ะนะครับท่านเรียกเอาไว้ผมก็เลยและท่านก็เป็นแขกร้านนี้และเป็นลูกค้านะฮะสนิทกับร้านนี้ชอบมาทานร้านนี้มาจนถึงรุ่นลูกคุณหมึกแดงก็ชอบทานวันนี้ป้าน้อยก็เตรียมอะไรมาบ้างครับเตรียมมาให้เรามีหลายเมนูเลยถามเด็กที่ร้านแล้วบอกว่าอันไหนเนี่ยเด็ดสุดเขาบอกอันนี้นะจริงเหรอขายดีค่ะชื่อมากอันนี้เนี่ยเคยทานแต่ในร้านอาหารอิตาเลียนอันนี้เป็นสูตรของเพชรบุรีเลยไหมฮะใช่ใช่ป้าน้อยที่มีร้านเดียวร้านเนี้ยเกือบ20แล้วค่ะโอ้ยเขาบอกว่ามีร้านนี้ร้านเดียวใช่ที่นี่นะครับทำนี่เหรอฮะใช่ๆเป็นไงล่ะงั้นหนุ่มขอก่อนเลยพี่แท้ด้วยเออชิมเลยฮะท่านผู้ชมครับโอเคฮะโอ้ยโอ้ยโมโหอร่อยปากดำใช่ไหมทุบโต๊ะทีนี่สะเทือนทั้งร้านครับโอ้ยพออร่อยจริงจังก็จะตบโต๊ะจริงจังทันทีนี่แหละรีวิวสไตล์เราครับยังไม่ถึงน้ำจิ้มเลยแม่สุดยอดมากเลยปากดำไหมเนี่ยดำดำอยู่นะเวลาอาจารย์หม่อมถนัดสีทานตบโต๊ะงี้ไหมโดยคนสุภาพมาเลยท่านเป็นหม่อมนี่ฮะโอ้ยอร่อยมากดูนะท่านผู้ชมนี่เป็นไงเดี๋ยวอร่อยไหมล่ะอร่อยอร่อยอาจารย์แรกแบบตื่นเลยไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะมีดีหมึกอะไรนะรสชาติหวานอร่อยนะครับแล้วก็ผมว่าหมึกกรอบมากสดมากหมึกสดมากเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญค่ะร้านซีฟู้ดอร่อยไม่อร่อยนี่อีกอย่างนึงก็คือหัวใจคือน้ำจิ้มลึกซึ้งเข้าไปอีกนุ่มลึกซึ้งเข้าไปอีกอะไรจะอร่อยเบอร์นั้นครับพี่แหมทุบแล้วทุบอีกสงสัยจะโดนใจป๋าเขาอย่างจังแล้วครับงานนี้เมนูนี้ร้านแรกโอ้โหสุดยอดเลยต้องสั่งนะพี่แท่งนะต้องสั่งถ้ามานะฮะครัวเคียงขึ้นนะครับไม่ได้สั่งหมึกนะฮะน้ำดำคุยเขาไม่รู้เรื่องละเมนูต่อไปครับป้าน้อยเอาหอยเชลหอยเชลหอยเชลนะหอยเชลหอยเชลทรงเครื่องโอเคแล้วไม่ให้หนุ่มบ้างเหรอเอาไม่ห้ามอยากลองเหรอเอ้าโถเสียงแท่งก็ต้องอยากลองสิทุกเมนูแหละนี่ลืมกันตลอดนะพี่แท่งทีกับสาวๆละตักให้ตลอดชิชิใช่เซ่หนุ่มเนี่ยไม่ใช่สาวๆของพี่นี่งอนแล้วนะอร่อยจริงแล้วเป็นไงเหมือนเดิมเหรอเทียบอร่อยแม่นะอร่อยแล้วมีความเนยๆนะออกเป็นฝรั่งนิดนึงนะครับแต่ว่าพอเรามีกระเทียมเจียวนะมันก็ช่วยให้กลับมาทางไทยแล้วซีฟู้ดของแม่เนี่ยปึ๊กมันนี่หยอดอันไหนเนี่ยรอดตายหมดเลยนะใช่อร่อยเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ว่าห้ามพลาดนะครับลองสั่งดูต่อไปหน้าจะมีแม่กันเชียงปูนี่อันนี้ได้แม่นะทอดมันกันเชียงปูทอดมันนะมันคือปูครับปูจริงๆโชว์หน่อยโชว์หน่อยไม่ใช่วิญญาณปูแน่นๆเลยนะแน่นๆเลยอย่างนี้กลับบ้านน่าจะเจ็บมือมือบวมมาวันนี้มือบวมเสียนแทงทั้งหมดได้เลยเหรอได้เลยเหรออินเสิร์ตไปเลยใจเย็นคุณโอ้ยเสียดายโอ้ยป๋าแท่ง
ราดน้ำจิ้มประดิษฐ์ประดอยมาตั้งนานสุดท้ายครับทำหล่นซะงั้นก็จะกินคำเดียวได้ไงล่ะครับมันย่อยขนาดนั้นนะโอ้ยพ่อเอ้ยพ่อคุณโอ้โหวอยตะลอยแล้วมีความเป็นทอดมันพลาดไม่ได้นะฮะเมนูนี้ต้องสั่งนะครับเพราะว่าได้เนื้อปูแบบไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนที่มันแข็งแรงแบบกล้ามใหญ่ขนาดนี้เสน่ห์อย่างนึงคือน้ำจิ้มนี่แหละเนาะที่นี่เรียกว่าน้ำจิ้มอะไรแม่น้ำจิ้มทอดมันน้ำจิ้มทอดมันเกี่ยวเองค่ะเกี่ยวเองการทำเองนะครับไม่เหมือนอาจารย์นะฮะไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนจานต่อมาครับอันไหนก่อนดีแม่อันนี้นะอันนี้ละกันอันนี้อะไรฮะแกงเนื้อปูใบชะพูค่ะอ๋อเนื้อปูใบชะพูเนื้อปูใบชะพูค่ะหูคำนี้ไงพี่ทั้งอร่อยไหมอร่อยมากมากใบชะพูนี่แบบเน้นๆกระแทกขึ้นจมูกเลยแล้วความเข้มข้นแล้วแซ่บนะครับท่านผู้ชมถ้าชอบนะฮะรสจัดของน้ำแกงอาหารไทยจริงๆถึงใจนะครับอร่อยมากร้านป้าน้อยเนี่ยถึงใจขอบคุณค่ะถึงก็ต้องดูดน้ำนิดนึง นะครับเหมือนขนมจีนราดน้ำยาแต่ว่ามันเป็นใบชะพูแล้วก็ใช้เนื้อปูแต่มีความใต้ๆนะมีความแบบมันเลยนะรสชาติเผ็ดเลยนะคนกรุงเทพไม่เผ็ดเลยจี๊ดเลยนะครับของแบบต่างจังหวัดบ้านนอกเลยใช่ใช่มาถึงอีกหนึ่งเมนูเมนูนี้เป็นเมนูที่พี่แท่งชอบมากวันนี้ผมชอบมากเลยพี่แท่งชอบเลยผมไปภูเก็ตกระบี่เนี่ยผมมักจะถามว่าร้านไหนเขามีขายก็คือนะฮะแกงหน่อไม้ปูไข่ดองเนี่ยผมเก็บปูไข่ดองไว้ให้เลยให้พี่แท่งไข่นะนี่ไข่เลยเห็นมันตักใจหายแวบเลยเพราะว่าปูจะมีไข่อยู่นิดเดียวผมตักให้พี่พี่แท่งนี่ไม่ได้ห่วงพี่หนุ่มที่ไม่ได้กินไข่ปูนะครับแต่ห่วงตัวเองที่ไม่ได้กินไข่ปูมากกว่าแหมเทปไหนมีไข่ปูนะครับเทปนั้นมีปัญหาเรื่องแย่งไข่กันตลอดเอ็นดูจริงๆไข่ปูเนี่ยจริงๆต้องตามฤดูกาลเนาะใช่แต่โชคดีมาวันนี้นะฮะมหาป้าน้อยเนี่ยขอบคุณครับแหมวันนี้นะฮะปูมีไข่พอดีถึงจะไม่มากนะครับแต่ก็พอมีให้ชิมเดี๋ยวเลือกก่อนยังไงหนุ่มแกงส้มจริงๆนะครับอร่อยเข้มข้นไม่ได้จี๊ดจ๊าดอย่างที่คิดนะเป็นไงอร่อยข้าวสวยร้อนๆนะท่านผู้ชมนะเข้มข้นเหมือนที่หนุ่มบอกครับสามารถทานเป็นซุปได้เลยใช่ตัวกำลังดีนะครับเนื้อแน่นๆแบบนี้ไข่เต็มๆทั้งกระดองโอ้ท่านผู้ชมไข่ปูสดอ่ะมันมีความแบบความฮอตอ่ะใช่ครับของพริกแกงอ่ะที่มันสะสมอ่ะมันเริ่มเผ็ดแล้วใช่ใช่ครับแม่ครับร้านเปิดวันไหนเปิดกี่โมงถึงกี่โมงร้านเปิด9โมงค่ะ9โมงเช้า9โมงเช้าปิด2ทุ่ม2ทุ่มฮะแล้วก็หยุดทุกวันพุธค่ะกลางวันเราก็เปิดใช่ไหมแม่วันขัตฤกษ์เปิดหยุดทุกวันพุธนะฮะแต่ถ้าเป็นวันพุธไหนเป็นนักขัตฤกษ์ก็จะเปิดค่ะต้องโทรมาจองไหมร้านแม่คนเยอะนะก็มีนะฮะลูกค้าโทรมาจองฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้หน่อยไหมฮะค่ะ032 470 710เบอร์ร้านนะคะแล้วก็0911968689ครับถ้าบอกว่ามาจากรายการนะฮะศักดิ์สิทธิ์คงกระพันนะครับจะได้นั่งริมทะเลเลยครับทุกคนจะแย่งมุมนี้หมดนะคำสอนหลวงพ่อทองสุขอินทโชโตกลางคืนเดือนหงายคืนหนึ่งขณะหลวงพ่อทองสุขได้พักในป่าและกำลังก้มลงฉันน้ำก็ถูกพรานป่าซึ่งนั่งห้างอยู่บนต้นไม้ใกล้ๆนั้นยิงด้วยปืนไป2นัดด้วยมองเห็นว่าเป็นเสือตัวใหญ่แต่ว่าปืนกลับยิงไม่ออกเมื่อ2นายพรานทอดมองด้วยสายตาอีกครั้งถึงกับต้องตกใจเป็นอย่างมากเพราะสิ่งที่ตนยิงไปนั้นแท้ที่จริงแล้วกลับไม่ใช่เสือแต่เป็นพระภิกษุจึงพากันลงจากห้างไม้แล้วเข้าไปกราบขอขมาโทษต่อหลวงพ่อทองสุขหลวงพ่อท่านกล่าวตอบว่าไม่เป็นไรหรอกข้าทำให้เองยิงข้าต่างหากแล้วท่านก็สอนให้นายพรานป่าทั้งสองเลิกทำบาปหยุดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตให้ตั้งมั่นในคุณความดีมีเมตตาต่อสรรพสัตว์พระครูพินิจสุตคุณ
หลวงพ่อทองสุขอินทโชโตวัดตโนดหลวงตำบลบางเก่าอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี